โอเคมาฟังมาฟังเรื่องของคนทางบ้านนะคะฟังเรื่องของคนทางบ้านคือพี่คนเนี้ยอันนี้ขอเล่าหน่อยนะคะดิฉันไม่รู้จักพี่เขานะแต่ว่าอยู่บ้านเราแหละอยู่เมืองไทยเนาะคือเขาจะก็เป็นธรรมดาของพ่อแม่นะของแม่เวลาลูกมีปัญหาสิ่งใดก็ตามเราก็จะเครียดไปตามเขาเราก็จะวิตกกังวลไปตามเขาคือไม่อยากคิดก็ทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาบอกว่าที่เขามาเล่าให้ฟังเนาะดีขึ้นแล้วค่ะคุณนาฏแต่ไม่มากเผลอแวบตลอดเวลาแกพูดอย่างเงี้ยอย่างนี้นะคะแต่ก็พยายามเบนให้ทันแต่ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามสภาพแต่ก็คิดว่าโชคดีมากที่ได้มาปฏิบัติธรรมบอกตามตรงพื้นฐานดราม่ามากมายพื้นฐานชีวิตดราม่ามากมายได้แค่นี้ก็ถือว่าบุญกับตัวเองแล้วค่ะเนี่ยพี่เขาแบบคือพยายามเบนนะคะแต่ว่ามันก็กลับไปคิดเรื่องลูกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดวนไปวนมาเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าดิฉันแนะนำได้ก็คือถ้าพี่เขาแบบอันเนี้ยแนะนำพี่เขานะคะว่าถ้าพี่แบบกังวลแต่เรื่องลูกเรื่องลูกเรื่องลูกคิดเรื่องลูกเรื่องลูกเรื่องลูกเนี่ยมันจะทำให้ลูกเราเป็นบาปนะเพราะว่าอันนี้ดิฉันคิดเองนะเพราะว่าต้นเหตุจากความทุกข์นั้นเกิดจากลูกแล้วทำให้แม่ทุกข์ใจแล้วเรามาคิดย้ำเนี่ยลูกเราจะบาปฉะนั้นขอให้พี่เนี่ยพยายามเบนกระแสออกให้ได้มากที่สุดคิดว่าเมื่อมันดีดเข้ามาเราก็วางเมื่อมันดีดเข้ามาเราก็วางเบนกระแสไปภาวนาบันทึกบุญหรืออะไรก็ตามที่มันดีคิดแต่สิ่งดีๆคือหนีจากเรื่องเนี้ยเรื่องลุ่มลูกหรือเรื่องอะไรก็ตามที่เข้ามาเนี่ยดิฉันคิดแบบนั้นนะคะขอให้แบบทำให้ได้เนาะเพราะว่าเหตุเกิดจากอะไรเมื่อคนเป็นแม่ทุกข์ใจมันจะสะท้อนกลับไปหาลูกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละนะคะทำไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองค่ะแบบเมื่อรู้ว่ามันดราม่าน่ะเราก็ต้องออกจากมันจริงๆแล้วอ่ะคนอื่นชี้ทางได้ว่าลองทำแบบนี้สิออกดูไหมแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะออกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้เนาะโอเคฟังเรื่องของพี่คนนี้นะคะพี่คนนี้บอกว่าตอนที่ยังไม่ปฏิบัตินะคะตอนที่ยังไม่ปฏิบัติจริงๆเนี่ยคนเนี้ยเคยเขียนมาเล่าให้ดิฉันฟังนานมากและก็ขอบคุณนะที่เขียนมาเล่าให้หลายๆท่านฟังด้วยกันเพราะว่าเขาเขียนในช่องลงใน YouTube นั่นแหละเขาบอกว่าเพื่อนที่ร่วมงานเนี่ยตอนที่แกยังไม่ปฏิบัติจริงๆนะเพื่อนที่ร่วมงานเนี่ยชอบนินทาและก็แกล้งเราจนเราไม่อยากอยู่แล้วอยากหนีปัญหาไปไกลๆแต่ด้วยภาระหน้าที่ก็ต้องอยู่ต่อเคยอธิษฐานให้หลวงปู่อ่ะช่วยให้ท่านน่ะเปิดโลกทั้ง3ให้เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยขอจำเจ้ากรรมนายเวรของแกเนี่ยดูแล้วก็เห็นแล้วก็ให้มันน้อมรับบุญกุศลที่แกแผ่นะฮะที่แกแผ่ทุกวันอะไรเงี้ยคืออยากให้พวกเจ้ากรรมนายเวรรู้ว่าเนี่ยเป็นแสงบุญแสงกุศลที่ฉันขอขมากรรมจากพวกท่านนะพวกท่านได้มารับกรรมมารับบุญรับกุศลนะแล้วก็โปรดอภัยอโหสิกรรมให้ดิฉันด้วยประมาณเนี้ยค่ะในการที่เปิดโลกทั้ง3นะคะโอเคแล้วทีเนี้ยแกก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยแกก็นั่งร้องไห้อยู่คนเดียวเหมือนแบบร้องไห้เหมือนจะขาดใจตายเลยคือแบบทุกข์มากแบบแกก็คิดว่าเจ้ากรรมในเวรคงแค้นเรามากเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือพวกเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าอะไรก็ตามที่ตามมามันคงจะมีปัญหาหลายอย่างนะคะไม่เฉพาะเรื่องงานอย่างเดียวในลักษณะที่ดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะคือคิดดูแล้วก็คิดเป็นอื่นไม่ได้นะเพื่อนร่วมงานหลายๆคนทำไมแบบมาจ้องอยู่แต่กับคนเดียวแล้วทำไมต้องมาจิกอยู่กับคนเดียวเลยอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เคยเป็นอะไรกันมาก่อนเนี่ยมีความแค้นกันมาก่อนเนี่ยมันคงจะไม่ถึงขนาดที่แบบจะต้องมารุมเราคนเดียวดิฉันเชื่อแบบนั้นนะแกก็คงจะนั่นกับเขานั่นแหละก็เลยแบบชาติภพเนี่ยมาเจอกันก็เกิดการไม่ชอบกันเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดการแบบเนี่ยประมาณเนี้ยค่ะที่แกเป็นเนี่ยเราเข้าใจนะภาวะที่เขาเป็นเราอ่านแล้วก็เราก็คิดตามว่าเอ้ยมันคงทุกข์ใจมากเลยนะแสดงว่าชาติก่อนก็คงจะทำแบบนี้กับเขาแล้วเนี่ยเหมือนเขามาตามเจออะไรเงี้ยเขาก็มารุมเราอยู่คนเดียวอะไรเงี้ย
แกก็บอกว่าเวลาแกทำนี่แกก็บอกว่าสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับพวกเขาแล้วก็ทำพยายามแบบทำความดีแบบทุกวันทุกวันทุกวันแต่ว่าแกบอกว่ามันก็จะมีสิ่งที่เข้ามาทดสอบเราใหม่ๆว่าจิตใจเรามั่นคงขนาดไหนในการปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละตอนนี้แกบอกว่าแกได้ที่ทำงานใหม่แล้วก็ดีและไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้ละก็อนุโมทนาสาธุบุญนะคะถ้าใครเคยฟังเราบ่อยๆดิฉันจะบอกว่าถ้าใครสวดมนต์ภาวนาและแผ่ไปหมดเลยเนี่ยสิ่งต่างๆที่เขาดูแลคุ้มครองเราที่เขาได้บุญจากเราเนี่ยเขาก็จะคอยช่วยเหลือเราแบบชี้แนะให้เราไปในทางที่ถูกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคุ้มครองเราเวลาจะเกิดอะไรสิ่งไม่ดีกับเราอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละและทีเนี้ยคนที่สวดภาวนาพระคาถาเนี่ยจะมีเขาเรียกอะไรคะแบบคือคนเราจะมีเหมือนสิ่งที่คุ้มครองเราให้เรามีไม่มีใครมาแบบกดขี่ข่มเหงเราได้นะก็คือมีคนแบบเหมือนแบบเรามีอำนาจเรามีอำนาจอำนาจในตัวของเราเองหมายถึงว่าไม่จำเป็นต้องเป็นระดับหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะอำนาจในตัวเองเราหมายถึงว่าไม่มีใครที่จะสามารถมากดขี่ข่มเหงเราได้คือจิกอะค่ะจิกแต่ว่าการบอกกล่าวเรื่องงานเรื่องอะไรเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะแต่หมายถึงว่าจิกกดขี่ข่มเหงโดยการทำให้เราทุกข์ใจทำให้เราแบบที่ไม่ใช่เรื่องงานนะคะทำกดขี่ข่มเหงเราให้เรารู้สึกเตี้ยลงไปอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไม่มีคุณค่าในชีวิตเนี่ยจะไม่ถ้าเราภาวนาไปนานๆเนี่ยเราจะมีอำนาจตรงนี้ขึ้นมาในการอยู่ในสังคมนะคะนะประมาณนี้นะคะนั่นแหละก็ให้กำลังใจนะคะพี่คนนี้เขาย้ายที่ทำงานแล้วเขาก็มีความสุขขึ้นแล้วก็แบบปฏิบัติมากขึ้นพยายามทำความดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคพี่คนนี้บอกว่าสวดมา1ปีรู้สึกดีค่ะเอามาปฏิบัติแล้วดีมากก็ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าดีแบบใดแต่ก็คือเข้าใจแหละว่าต้องดีกับชีวิตเราจะมองเห็นเราจะเข้าใจเราจะสัมผัสได้ในสิ่งที่เข้ามากระทบแล้วก็เป็นหาทางออกเป็นแก้ปัญหาเป็นประมาณนี้นะคะขอบคุณที่เขียนมาเล่าให้ฟังนะพี่คนนี้อยู่เกาหลีพี่คนนี้อยู่เกาหลีบอกว่าทำงานก็สวดตลอดเพราะว่างานที่ทำไม่ได้ใช้แรงไม่ได้ใช้แรงไม่ได้ใช้สมองมากมายแกบอกงี้นะคะแต่สวดมา2ปีแล้วค่ะสัมผัสอะไรไม่ได้แต่สัมผัสได้ว่าหลวงปู่คอยให้ความช่วยเหลือทุกเรื่องราวเนี่ยสิ่งที่คุณสัมผัสได้คือเนี่ยแหละค่ะเราไม่จำเป็นว่าเราต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นแต่เราใช้ความรู้สึกเราสัมผัสว่าท่านมีความเมตตาท่านคอยเวลาเราขออะไรท่านเนี่ยลูกช่วยลูกหน่อยนะคะให้ลูกผ่านเรื่องราวแบบนี้ไปได้ให้มีสิ่งดีๆเข้ามาเนี่ยจะเป็นเวลาเราได้เข้ามาเนี่ยคือเราสัมผัสขึ้นพลังงานนั้นได้และเราถึงขอท่านแล้วสิ่งนั้นก็เข้ามาในชีวิตเราประมาณนี้นะคะบอกว่าหลวงปู่คอยช่วยเหลือทุกเรื่องราวไม่เคยทอดทิ้งเลยท่านเมตตามากๆพี่เขาก็ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะสวดตลอดชีวิตนี้ดิฉันจะแนะนำเลยนะคะคนที่อยู่เมืองนอกเนี่ยมันจะมีความโดดเดี่ยวหลายสิ่งหลายอย่างฉะนั้นเราใครที่ได้มาปฏิบัติแล้วทำได้แบบเนี้ยจะรู้สึกอบอุ่นจิตใจมากเลยจะรู้สึกอบอุ่นจะรู้สึกปลอดภัยจะรู้สึกมีหลักของใจใครที่สวดภาวนาไปตลอดแล้วทำจนชินแล้วทำจนได้แบบเป็นเรื่องปกติไม่ว่าไปไหนทำอะไรเมื่อไรจะทำตลอดเวลาเนี่ยคนแบบเนี้ยจะคือถ้าทำได้แบบเนี้ยจะมีประโยชน์กับตัวเรามากเลยเพราะว่าเราอยู่เมืองนอกเนี่ยหลายๆคนนะแม้แต่ตัวเราเองเราจะรู้สึกโดดเดี่ยวเราจะรู้สึกว่าเราไม่อบอุ่นนะคะเรารู้สึกว่าเราเคว้งคว้างเรารู้สึกเศร้าๆนะไม่รู้สิมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นแต่ว่าเมื่อเราปฏิบัติเนี่ยเราจะรู้สึกสุขใจสุขใจเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับครอบครัวนะไม่ใช่เกี่ยวกับลูกกับเต้ากับอะไรนะเราจะรู้สึกสุขใจเราจะรู้สึกจิตใจเราแบบมันเข้มแข็งนะความเข้มแข็งของจิตใจเนี่ยจะต้องสร้างจากนี่แหละค่ะสิ่งที่เราปฏิบัติทำใจการปฏิบัติธรรมจะทำให้จิตใจเราเข้มแข็งมากขึ้นแล้วเวลาเราเมื่อจิตใจเข้มแข็งมากขึ้นเนี่ยเราอยู่ตรงไหนเราก็จะมีความสุขเพราะว่าเรารู้สึกอุ่นใจรู้สึก
มีหลักมีอะไรอย่างเงี้ยคนที่อยู่เมืองนอกต้องทําเลยนะถ้าใครที่แบบถ้าใครที่แบบเกี่ยวข้องเกี่ยวพันแล้วมาเจอกันอ่ะนะคะดิฉันแนะนําแบบนั้นเลยนั่นแหละค่ะโอเคเนาะคนนี้บอกว่าพี่เคยขอตังหลวงปู่พี่ได้ตามขอเป็นหมื่นๆเลยนะคะอะไรเงี้ยแต่เราต้องตั้งสัจจะสวดมนต์ทําจริงก็ได้จริงค่ะแสดงว่าพี่เขาแบบมีโชคอยู่ก่อนเนาะเวลาขอเนี่ยใครที่มีผลบุญเก่าอยู่เยอะๆเวลาขออะไรแล้วได้ไวๆเนี่ยแสดงว่าเก่าบุญเก่าเขาส่งผลได้เร็วในสิ่งที่แบบเราคลื่นพลังงานที่เราขอไปอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะประมาณนี้เนาะก็อนุโมทนาสาธุบุญนะคะทําจริงก็ได้จริงเนาะก็เห็นก็รู้ก็สัมผัสได้เองเข้าใจเองมันเป็นปัจจตังนะบางสิ่งบางอย่างปัจจตังคือรู้ได้เฉพาะตนนะคะเราปฏิบัติเราก็รู้เองเราเข้าใจเองจะไปเล่าให้คนอื่นฟังเฮ้ยเขาจะคิดว่ากูบ้าหรือเปล่าเนี่ยขนาดน้องสาวดิฉันเนี่ยคนถัดจากดิฉันเนี่ยเวลาเล่าอะไรกับดิฉันเนี่ยเวลาเราคุยกันเนี่ยทางโทรศัพท์แล้วน้องสาวคนเล็กมันนั่งอยู่จะว่ามโนวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมโนวะคิดว่าตัวเองนั่นนี่แต่ว่าจริงๆแล้วน้องสาวคนกลางก็จะบอกว่ามันไม่ปฏิบัติยายมันจะรู้อะไรมันก็คิดซะว่าเรามโนอะไรอย่างเงี้ยปฏิบัติอยู่แต่ไม่แบบไม่ตลอดเวลาหรือว่าไม่บ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละก็จะคิดอีกแบบนึงฉะนั้นก็ถือซะว่าเรามาเล่าให้คนที่มีความเชื่อแนวทางเดียวกันฟังอ่ะนะฮะแล้วก็นำไปปฏิบัติถ้าฟังเฉยๆมันปฏิบัติมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยพวกนี้มันบ้าหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะเวลาอยากรู้อะไรต้องลงมือทำเนาะเหมือนกันในกฎทางโลกเหมือนกันอยากได้อะไรก็ต้องลงมือทำอยากได้สิ่งนี้ต้องลงมือทำหนักขึ้นทำงานหนักขึ้นจะอยากได้บ้านก็ทำงานหนักขึ้นทำงานมากขึ้นอยากได้รถอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันทางธรรมก็เหมือนกันค่ะอยากรู้อยากเห็นก็ค่อยๆทำไปเดี๋ยวเราก็รู้ก็เห็นเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องบอกว่าตั้งแต่หนูเจอปู่น้องคนใหม่นะคะจิตใจหนูเข้มแข็งมากขึ้นจากที่เคยกลัวโน่นกลัวนี่ตอนนี้เข้าใจธรรมชาติมากขึ้นแล้วค่ะคือน้องคนนี้ทำงานออฟฟิศนะคะทำให้เดินทางสายกลางมองทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาของสิ่งนั้นเบื่อความวุ่นวายเมื่อปฏิบัติมากขึ้นจะเบื่อความวุ่นวายค่ะดูข่าวสารหรือเสพข่าวสารแล้วก็เอาแค่แก่นมันไม่ได้เอานำมาคิดทำให้หนักใจแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เราดูเราเห็นเราได้ยินเนี่ยไม่นำมาคิดมันก็สบายใจใช้ชีวิตมีความสุขขึ้นเยอะค่ะโคตรโชคดีเลยที่มาเจอปู่ในชาติภพนี้คือน้องคนนี้เขาไปได้เร็วนะคะเขาพิจารณาได้เร็วแล้วก็เห็นอะไรเร็วกว่าดิฉันอีกก็ให้กำลังใจค่ะคือแต่ก่อนเนี่ยเขาจะพิจารณาตัวเองว่าแต่ก่อนหนูดูหนังฟังเพลงเนี่ยถ้าเศร้าเนี่ยหนูก็นั่งร้องไห้ไปกับเขาเลยคือเนี่ยคือเราปล่อยจิตเราน่ะไหลไปตามสิ่งที่เข้ามากระทบมันก็จะเกิดอาการแบบนั้นเวลาเราดูอะไรเศร้าเราก็ร้องไห้นั่งเศร้าโศกเศร้าไปกับเขาทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของเราแต่เราจับอารมณ์ภาวะนั้นเข้ามาหาตัวเราแล้วก็เกิดอาการจับเข้ามาในจิตนะคะจิตเราจับแล้วก็เกิดอาการกับตัวเนี่ยมันจะไหลไปตามอย่างเงี้ยถ้าใครไม่ปฏิบัติธรรมมันจะไหลไปอย่างเงี้ยค่ะอะไรเข้ามาพร้อมที่จะรับทุกสิ่งทุกอย่างไปจับหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละเวลาปฏิบัติแล้วมันจะเปลี่ยนไปอีกแบบนึงเนาะโอเคคนใหม่นะคะหนูทำสมาธิจะรู้สึกเบามากค่ะและเวลามองภาพปู่เนี่ยแล้วก็สวดช้าๆไปเนี่ยค่ะก็จะเบาค่ะภาพปู่จะเปลี่ยนภาพปู่จะเกิดมวลอากาศมัวๆและภาพปู่ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ทุกครั้งที่เป็นแบบเนี้ยจะรู้สึกหน่วงเขาจะหน่วงตรงน้องคนนี้จะหน่วงตรงหน้าผากค่ะเลยไม่ค่อยจะมองภาพปู่นานและไม่ค่อยนั่งสมาธิเท่าไหร่แต่ก็มีความเพียรในการทำน้องคนนี้จะมีปัญหาในการเกิดที่รวมของจิตนะคะที่รวมของจิตแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนจะรวมเหมือนที่เราเคยพูดนะรวมตรงหน้าผากรวมตรงปลายจมูกรวมตรงดั้งจมูกรวมตรงช่องว่างของหน้าอกช่องว่างระหว่างท้องนะคะบางคนรวมตรงกระหม่อมและทีเนี้ยคนเนี้ยเขารวมเยอะมากจนเขาปวดหัวเขาก็เลยไม่ค่อยทำแต่ให้เน้นภาวนานะคะภาวนามีสติระลึกได้บ่อยเนี่ยคือคนเนี้ยจะเป็นแบบเนี้ยแต่ดิฉันอ่านเขาบอกว่าภาพปู่จะเกิดมวลอากาศมัว
จะเป็นแสดงว่าเขาต้องเข้าใจและในสิ่งที่ดิฉันพูดในคลิปที่ผ่านมาที่บอกว่าเวลาเดินจงกรมแล้วดิฉันเห็นเหมือนมวลอากาศสีเทาๆน่ะมันเคลื่อนตัวแบบนี้มันม้วนตัวแบบนี้ค่ะม้วนตัวแบบนี้ต่อข้างหน้าเราข้างหน้าข้างๆประมาณนี้ค่ะจะม้วนตัวไปแบบนี้นั่นแหละค่ะจะเป็นแบบนี้ถ้าใครเห็นเนาะมันก็ปัจจตังอีกแหละเรื่องรู้ได้เฉพาะตนนะคะก็แสดงว่าเขาต้องคิดภาพออกในสิ่งที่ดิฉันบอกวันนั้นเนาะเพราะว่าเขาเคยเห็นแล้วอะไรเงี้ยค่ะโอเคพี่คนสุดท้ายนะคะบอกว่าผมปฏิบัติมาเกือบ3อาทิตย์แล้วอันเนี้ยพี่คนเนี้ยคนใหม่เนาะที่มาตามเราบอกว่าขอให้ทำคลิปอีกผมปฏิบัติมาเกือบ3อาทิตย์แล้วเห็นผลทันตามากครับสวดมนต์แผ่เมตตาสัพเพแล้วก็อธิษฐานปรากฏว่าเรื่องดีๆเกิดขึ้นแล้วอันเนี้ยหลังจากท่อนเนี้ยคือใช้การพิจารณานะไม่รู้ว่าแกทำอะไรและผมโดนคนลองของเกือบทุกวันผมก็แผ่เมตตาสัพเพให้เขาครับก็รู้สึกดีขึ้นครับอะไรอย่างเงี้ยแกก็ไม่ได้บอกมาเยอะแยะกว่านี้นะคะก็คือบอกมาแค่เนี้ยก็คือเขาเริ่มมาปฏิบัติแล้วเขาคงจะมีฐานเดิมอยู่แล้วฐานเดิมอะไรเราก็ไม่รู้แล้วเขาแบบจับคลื่นพลังงานได้เร็วก็เนี่ยค่ะทำไปเรื่อยๆนะคะให้กำลังใจในการปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ่งเรามีฐานเดิมอยู่แล้วเรามาปฏิบัติเราสัมผัสได้เร็วเราก็ต้องรักษาสิ่งนั้นไว้ก็คือให้ทำแต่สิ่งดีๆนะอย่าเอาศาสตร์ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีนะคะก็ดิฉันเชื่อมั่นว่าทุกคนที่ปฏิบัติจริงจังพยายามทำเนี่ยจะมีความสุขในชีวิตมากเลยเวลามีปัญหาเข้ามาก็เบนออกได้หนีออกได้มีทางออกได้คิดออกได้แก้ปัญหาได้เมื่อมีปัญหาใหม่ๆใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเขาจะไม่กลัวในอนาคตเลยนะเขาจะไม่คิดถึงอนาคตเลยนะคนที่ปฏิบัติได้จริงๆที่เราฟังเขาเนี่ยที่ดิฉันฟังเขาเล่าเนี่ยเหมือนบางคนเขาเล่าไม่เป็นอะนะคะเหมือนเขาจะไม่ค่อยคิดถึงอนาคตเพราะเขาจะคิดถึงณจุดปัจจุบันเพราะว่าเมื่อมีไม่กังวลในอนาคตเมื่อมีสิ่งใดเข้ามาเนี่ยพร้อมอยู่แล้วเพราะว่าจิตเราเข้มแข็งจิตเราปฏิบัติธรรมไปแล้วจิตเราเข้มแข็งจิตเราไม่กลัวโน่นกลัวนี่กลัวนั่นพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเจอแล้วก็มองมันด้วยความเป็นจริงมองมันด้วยใจที่เป็นกลางจะไม่กลัวในไม่คิดถึงอดีตไม่กังวลถึงอนาคตจะเป็นประมาณนี้ค่ะที่ดิฉันเห็นหลายๆท่านนะเขารู้สึกเลยว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปการใช้ชีวิตมันดีขึ้นมันเป็นเองนะเราปฏิบัติไปแบบนี้ที่ดิฉันเนี่ยบอกเนี่ยกินเดินนั่งนอนภาวนาให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ต่อให้เวลาไม่เยอะแต่ถ้าเวลาทำเนี่ยให้จิตอยู่กับตรงนั้นจริงๆภาวนาก็ให้คิดถึงคำที่ว่าภาวนาแต่ละคำจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอย่าภาวนาแต่ว่าจิตไปไหนไม่รู้อย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยสัมผัสได้กับสิ่งนั้นเพราะว่าจิตเรามันล่องลอยไปที่อื่นอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นต้องตั้งจิตดีๆก่อนที่จะเริ่มทำอ่ะนะคะโอเคค่ะอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านเดี๋ยวเอาเรื่องที่เราเคยเกริ่นไว้เนาะว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอันนี้มันเป็นแค่ความฝันแต่ว่ามันเป็นเหมือนโลกวิญญาณน่ะเขาบอกเราผ่านความฝันผ่านความฝันนั่นแหละเพราะว่าเราไม่รู้นะว่าเขาตายไปแล้วน่ะเขาทำไมเขาถึงตายทำไมภาวะนั้นทำไมเขาถึงทำตัดสินใจแบบนี้อะไรเงี้ยน้องบอกว่าน้องเรื่องของน้องสารนะคะน้องบอกว่าน้องไปนะสถานที่ที่หนึ่งมันเป็นห้องโล่งกว้างเหมือนอยู่ในตึกอะค่ะและทีเนี้ยมันเป็นเห็นคนเนี่ยยืนเรียงรายกันเลยแบบเรียงหน้ากระดานกันเลยแล้วเนี้ยเขาเนี่ยไปยืนอยู่ตรงหน้าของผู้ชายคนหนึ่งแล้วผู้ชายคนนั้นน่ะฟังเฉยๆนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากผู้ชายคนนั้นน่ะยืนอยู่แล้วคือไม่ได้เล่ารายละเอียดมากบอกว่ายืนอยู่แล้วเหมือนมีเชือกน่ะเชือกน่ะอยู่ตรงคอเขาและทุกคนที่ยืนอยู่เนี่ยก็เป็นแบบนี้หมดเลยเรียงแถวหน้ากระดานเป็นแบบนี้หมดเลยแล้วทีเนี้ยน้องบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นคือในจิตภาวะเราอ่ะรู้ว่าเราฝันและเรารู้ว่าพวกเนี้ยคือผีแล้วทีเนี้ยน้องอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นแล้วทีเนี้ยผู้ชายคนที่ยืนต่อหน้าเขาเลยบอกว่า
มันห้ามไม่ได้ความรู้สึกตอนนั้นน่ะมันคิดอย่างอื่นไม่ได้ละมันออกจากภาวะที่จะฆ่าตัวตายไม่ได้ละมันคิดได้เฉพาะตรงเนี้ยมันเนี่ยมีเฉพาะคำเนี้ยในหัวเอาง่ายๆคือแขวนเนี่ยแขวนตัวเองเนี่ยมีเฉพาะคำนี้ในหัวมันไม่มีแบบที่จะมีคำอื่นมาช่วยให้เขาแบบออกไปจากคำนี้ได้และเนี่ยเมื่อเขาบอกว่าเขาแบบไม่สามารถบังคับตัวเองได้ไม่สามารถคิดแบบอื่นได้เนี่ยเขาพูดจบเนี่ยก็เหมือนเชือกน่ะแต่ว่าเชือกแล้วมันก็จะมีเหมือนลูกโป่งอะค่ะแล้วทีเนี้ยเหมือนเชือกน่ะมันกระตุกขึ้นไปแล้วทีเนี้ยลูกโป่งก็ลอยขึ้นแล้วทีเนี้ยในความรู้สึกน้องบอกว่าเหมือนลูกโป่งแต่ละตัวของแต่ละคนที่แบบขึ้นไปพร้อมกันเลยนะหลายๆคนที่ยืนเรียงหน้ากระดานเนี่ยมันกระตุกพร้อมกันแล้วลูกโป่งมันก็ลอยขึ้นลูกโป่งที่แบบที่อยู่เหนือเชือกขึ้นไปนะคะลอยขึ้นแล้วทีเนี้ยเหมือนทุกคนน่ะน้องบอกว่ามันน่ากลัวยายมันทำให้เราเห็นแบบชัดเหมือนเราเห็นจริงอ่ะตาลิ้นทะลักออกมาหมดเลยแล้วทีเนี้ยเขาเหมือนแล้วทีเนี้ยลูกโป่งน่ะเขาบอกอย่างนี้นะคะลูกโป่งน่ะมันถูกเหมือนมีคนเอาเข็มมาจิ้มมันแล้วมันแตกพุ่งออกอย่างเงี้ยค่ะแล้วทุกคนก็จะเป็นพร้อมกันหมดเลยทุกตนน่ะเป็นพร้อมกันหมดเลยด้วยความที่เราเห็นตอนที่ตามันทะลักตอนที่ลิ้นมันทะลักมาเนี่ยเราตกใจแล้วเห็นยิ่งเห็นลูกโป่งแตกเนี่ยน้องก็เลยสะดุ้งตื่นมามันจะเช้าแล้ว5:00 น.หรือ6:00 น.ประมาณเนี้ยแล้วทีเนี้ยก็เลยตื่นมาเขาบอกอ้าวทำไมฝันอย่างนี้ก็เลยแผ่เมตตาให้เขาไปอีกรอบนึงแล้วก็แบบเนี้ยวันนั้นก็กล่าวแผ่เมตตาให้พวกเขาไปน้องก็เลยมาเล่าให้เราฟังแล้วก็เลยบอกว่าสงสัยเขาเมื่อให้เราช่วยเหลือมั้งยายคืออยากให้เราแผ่เมตตาให้แต่ว่าทำไมเขาถึงจับพวกเนี้ยน่ะพวกที่ทำอัตวิบากกรรมตัวเองแบบเดียวกันมาเลี้ยงให้เราเห็นเยอะขนาดนั้นเลยยายไม่เข้าใจคือตรงจุดนี้ไงคือแบบไม่ใช่เฉพาะตนเดียวแต่ว่ามันหลายตนมากเลยแล้วเลี้ยงหน้ากระดานกันและเป็นการทำร้ายตัวเองแบบเดียวกันเนี่ยเลยบอกว่าน้องเลยว่าสงสัยเนาะที่ลูกโป่งน่ะแตกเนี่ยแสดงว่าเราต้องสวดมนต์แผ่เมตตาปล่อยเขาไปแล้วเนาะยายอะไรอย่างเงี้ยคือเราไปจับคำพูดของเขาที่บอกว่าอยู่ในภาวะนั้นน่ะเขาคิดอะไรไม่ออกเลยเขาคิดแค่ว่าต้องทำแบบเนี้ยอยู่ไม่ได้แล้วต้องทำแบบเนี้ยคือไม่ได้คิดถึงครอบครัวไม่ได้คิดถึงลูกเต้าไม่ได้คิดถึงพ่อแม่พี่น้องอะไรเลยคิดเฉพาะตรงเนี้ยเขาบอกว่าเขาห้ามความคิดตัวเองไม่ได้เนี่ยคือสิ่งที่เราไปจับจากคำพูดของเขาว่ามันก็คงจะจริงน่ะคนที่จะลาโลกและทำร้ายตัวเองเนี่ยไม่ได้คิดอะไรแล้วคิดอะไรไม่ออกแล้วคิดแค่ว่าเอาตัวเองอ่ะหนีจากสิ่งที่เป็นอยู่หนีจากปัญหาที่เป็นอยู่ไม่ได้คิดถึงบุญคุณพ่อแม่พี่น้องที่เลี้ยงมาหรือว่าคิดถึงลูกเต้าหรือคิดถึงภรรยาอะไรเงี้ยเนี่ยเราไปจับคำพูดเขาแล้วบอกเออนะมันก็คงจะจริงอะเนาะคนที่จะทำร้ายตัวเองได้ถึงชีวิตเนี่ยมันต้องไม่มีอะไรอย่างอื่นในหัวและนอกจากสิ่งเนี้ยที่ต้องทำเนี่ยเหมือนมีสิ่งที่ทำให้เขาทำนะคะเหมือนมีสิ่งที่บอกให้เขาทำสี่ทำแบบนี้ค่ะนั่นแหละค่ะคนในยุคต่อไปมันมีหลายสิ่งหลายอย่างทำให้เกิดภาวะเครียดนะเนาะเราเข้าใจนะเราอะอยากให้หลายๆคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยให้หลายๆคนที่มีความทุกข์อยู่ในช่วงภาวะรู้ตัวเองแล้วในความเครียดเยอะจังเลยว่ามันหาทางออกไม่เจอมันเกิดอาการแบบอยากจะไปทางโน้นด้วยอยากทำร้ายตัวเองด้วยอย่างเงี้ยเมื่อเรารู้ตัวเองเนี่ยให้เริ่มมาหันมาปฏิบัติธรรมนะประมาณนี้นะคะก็ทำไปเรื่อยๆเนาะให้กำลังใจลูกหลานหลวงปู่ทวดทุกคนแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านที่ฟังเราอยู่เนาะก็วันนี้ยาวมากเลยก็เดี๋ยวมาติดตามมันสุกเนาะมีเรื่องของหลายอย่างที่เราแบบนั่นหรือว่าถ้าใครมีเรื่องแบบปฏิบัติไปแล้วเป็นยังไงก็เขียนมาเล่าให้เราฟังนะเราจะได้เอามาเล่าให้ญาติธรรมคนอื่นฟังเพื่อเป็นประโยชน์แรงกำลังใจให้หลายๆท่านที่เกิดความท้อเกิดความขยันบ้างท้อบ้างเหนื่อยบ้างเพียบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ร่วมกันเดินไปลากถูกันไปพร้อมกันช้าบ้างเร็วบ้างก็แล้วแต่ละบุคคลเนาะโอเคค่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูหลวงปู่ทวดญาติธรรมทุกท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะสวัสดีค่ะ